การทูตแบบวัคซีนหรือ Vaccine Diplomacy ระหว่างจีนกับสหรัฐณนาทีนี้มี2ยักษ์ใหญ่เท่านั้นที่จะมีทั้งศักยภาพมีเงินและมีนโยบายที่จะช่วยเหลือประเทศต่างๆเพราะว่านี่คือจังหวะที่สำคัญที่ยักษ์ใหญ่2ประเทศนี้จะต้องให้ประเทศอื่นๆเห็นว่าในยามที่ทั้งโลกอยู่ในภาวะที่ลำบากอย่างยิ่งเพราะโควิด-19นั้นพี่ใหญ่จะทำตัวอย่างไรจีนเขาแจกวัคซีนให้หลายประเทศในแถบใกล้ๆกันเลยเพื่อนบ้านของเราอย่างลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามเนี่ยจีนส่งวัคซีนไปให้พร้อมๆกับที่ส่งให้เรานี่แหละบางประเทศอย่างลาวและเวียดนามหรือกัมพูชาเนี่ยจีนส่งหมอด้วยและส่งผู้ที่มีความรู้เป็นที่ปรึกษาไปด้วยครับและพออินเดียซึ่งเดิมทีเนี่ยก็ผลิตวัคซีนเองส่งวัคซีนไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านเช่นเนปาลบังกลาเทศศรีลังกาแต่พออินเดียเผชิญกับการแพร่ระบาดอันหนักหน่วงนั้นก็ระงับเลยครับโรงงานผลิตวัคซีนเขาก็มีปัญหาพอมีช่องว่างปั๊บจีนเข้ามาเติมเต็มเลยจีนเข้ามาส่งวัคซีนช่วยประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียเพราะว่าเพื่อนบ้านอินเดียก็คือเพื่อนบ้านจีนเช่นกันดังนั้นจีนใช้ยุทธศาสตร์การทูตวัคซีนได้อย่างทันท่วงทีอเมริกาก็ต้องเห็นแล้วครับว่าถ้าหากอเมริกายังช้าและยังมีเงื่อนไขเยอะในการช่วยเหลือประเทศต่างๆสงสัยว่าคะแนนความนิยมชมชอบของประเทศต่างๆเนี่ยจะเอียงไปทางจีนมากกว่าสหรัฐโจไบเดนจึงต้องรีบประกาศเลยครับแล้วก็ส่งรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเวนดี้เชอร์แมนมาทั้งจาการ์ตาพนมเปญแล้วก็มากรุงเทพด้วยมาพบกับท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาพบกับรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยมาพูดถึงเรื่องโควิดแล้วก็ยังบอกว่าอเมริกาจะช่วยในรูปแบบต่างๆรวมแล้วเป็นเงินประมาณ30ล้านเหรียญประมาณ900กว่าล้านบาทไม่ใช่แค่วัคซีนนะครับวัคซีนเนี่ยเติมมาทีหลังแต่30ล้านเหรียญนั้นมาในรูปแบบต่างๆทั้งอุปกรณ์ทั้งความร่วมมือต่างๆเพื่อช่วยให้ไทยเราสามารถสู้กับวัคซีนหาทางที่จะสู้กับโควิดและได้วัคซีนมาส่วนวัคซีนก็จะส่งมาให้อีกเป็นการสมทบก็แปลว่าตอนนี้ไบเดนรู้แล้วล่ะว่าจำเป็นจะต้องรีบเข้ามาถมช่องว่างของปัญหาเรื่องโควิดให้ได้สิ่งที่เรากำลังจะเห็นขณะนี้ก็คืออเมริกาเร่งเข้ามาในเอเชียเพื่อที่จะไม่ให้จีนนั้นอิทธิพลด้วยการทูตวัคซีนแต่เพียงผู้เดียวแล้วและที่น่าสนใจอย่างยิ่งคำประกาศของโจไบเดนจากทำเนียบขาวเรื่องกระจายวัคซีนทั่วโลกเนี่ยขีดเส้นใต้คำนี้เลยครับว่า no political strings attached ไม่มีเงื่อนไขทางการเมืองตอกย้ำว่าไม่ได้แจกวัคซีนนี้เพื่อจะสร้างคะแนนนิยมกับท่านแต่ต้องการแสดงถึงหลักการมนุษยธรรมของสหรัฐอเมริกาแต่นั่นก็คือการเมืองครับการเมืองที่บอกว่าไม่มีการเมืองเกี่ยวข้องนั้นก็คือการเมืองที่แท้จริงล่ะเรากำลังจะเห็นว่าอเมริกาต้องเล่นบทของการเป็นพี่ใหญ่ที่ไม่ยอมให้จีนนั้นมาแสดงตนเป็นพี่ที่มาก่อนมาเร็วและเห็นใจเพื่อนๆ น้องๆแถบนี้ดังนั้นไทยเราต้องพยายามครับที่จะทวงดุลทั้งจีนและอเมริกาเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งเศรษฐกิจทั้งสองประเทศนี้ฟื้นแล้วนะครับการที่ไทยเรามีตัวเลขส่งออกที่ดีมากในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมษายนที่ผ่านมานั้นเป็นเพราะเราส่งออกไปจีนและอเมริกาได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเศรษฐกิจฟื้นเป็นตัวเคจริงๆทั้งโลกเคนี่หมายถึงที่พุ่งบนก็มีเช่นอเมริกาและจีนและยุโรป
ตัวเคขาลงข้างล่างก็มีเช่นไทยเราและอีกหลายสิบประเทศในโลกนี้ที่ยังเป็นขาลงมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำมันจะเกิดการเปรียบเทียบและย้อนแย้งกันอย่างชัดเจนว่าเศรษฐกิจโลกโควิดก่อนโควิดเลิกหรือหลังโควิดนั้นมันจะแยกเป็นสองทางขึ้นกับลงเราจะต้องสามารถอาศัยการที่จีนอเมริกาฟื้นนั้นช่วยเราดันให้เราสามารถฟื้นได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ต้องมีวัคซีนต้องมีการใช้การทูตการเมืองและการต่อรองเจรจากับสองยักษ์ใหญ่ยุโรปและญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อที่จะดันให้เราทันทีที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายทางด้านโควิดเราต้องฟื้นอย่างมีพลังไม่ใช่ลุกขึ้นมาแล้วยังเดินต้วมเตี้ยมอยู่ลุกขึ้นมาแล้วต้องสามารถวิ่งไปได้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ